สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะพามาสะกิดดาวพามาสะกิดดาวนะจ๊ะพามาสะกิดดาวอันนี้คือการประกายดาวของยายพินนะเดี๋ยวไปเอามาให้ดูอีกไม่ได้มีแค่นี้นะมีหลายอันลีลาเป็นวันนี้ยายพินจะพามาสะกิดดาวนะยายพินซื้อจานประกายดาวมาของลูกสาวลูกสาวเป็นเด็กที่ยายพินรักนะเขาก็รักยายพินเหมือนแม่มาขายให้อันนี้เนี่ยอันนี้คือต้นแม่เขานะและอันนี้ยายพินตัดเนี่ยจ้ะตัดยอดเขาอันนี้ไอ้นี้ติ้งต่างว่าอันนี้เป็นยอดนะติ้งต่างว่าอันนี้เป็นยอดนะแล้วเนี่ยใบสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะใบมันอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใบมันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตัดให้เหนือคอที่ใบสุดท้ายมาประมาณแค่นี้จ้ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเป็นข้อๆเนี่ยมาดูใกล้ๆเนี่ยข้อนึงประมาณ3ตาจ้ะข้อนึงประมาณ3ตาที่ยายพินเคยทำให้ดูนะข้อนึงประมาณ3ตาเนี่ยจ้ะหนึ่งตาสองตาสามตาหนึ่งตาอีกตาหนึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้เราก็เอามาใส่ดินดินก็คือดินผสมพิษมอสธรรมดานี่แหละจ้ะไม่ใช่ดินอย่างอื่นเลยจ้ะดินผสมพิษมอสธรรมดาดินเพาะมันเป็นดินที่ฆ่าเชื้อแล้วอีนี้คืออะไรอีนี้คือข้างล่างเป็นดินผสมพิษมอสนะแต่เราไม่ต้องใส่น้ำแล้วนะข้างล่างเนี่ยเป็นดินผสมพิษมอสอีนี้ข้างหน้าเนี่ยไม่ใกล้อับมะพร้าวขุยมะพร้าวแช่น้ำยาเร่งรากไว้ประมาณเนี่ย1ข้อนิ้วเนี่ย2ข้อนิ้วเนี่ยแต่ข้างล่างสุดจะเป็นดินผสมพิษมอสนะเราทำไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวพินพามันดูอันนี้จะพินทำมาเมื่อได้ประมาณสักเดือนครึ่งได้จ้ะรากต้นใหม่รากของยอดเก่าเนี่ยยังไม่ออกเลยนะดูนะรากยังไม่ออกเลยอันนี้ดาวเหลืองไม่ใช่ดาวชมพูแล้วตอนนี้อันนี้เขาแตกแล้วนี่ยายพินจะพามาสะกิดดาวจ้ะเราต้องค่อยๆทำอย่างเบามือนะจ๊ะสะกิดดาวนี่ไงตาสามอยู่นี่เองเห็นไหมจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าสามตาถ้าเกิดเราหั่นบางเป็นแว่นเดียวตาเดียวอะภาวะเสี่ยงที่ว่าเขาจะเน่าอะมีง่ายมากจ้ะแล้วถามว่ายายพินทำไมไม่เอาไปล้างน้ำยายพินไม่ไปเอาไปล้างน้ำหรอกจ้ะยายพินกลัวสะเทือนจ้ะกลัวดาวยายพินสะเทือนนี่รากเขาสมบูรณ์แล้วนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมไม่พ่อจ๋าแม่จ๋านี่เราก็เลยนี่จ้ะมีดหมอของยายพินค่อยๆเซาะจ้ะค่อยๆเซาะเนี่ยนี่กระตาเขาเนี่ยค่อยๆเซาะค่อยๆเซาะเบาๆจ้ะอย่าทำรุนแรงมากเพราะว่าถ้าเราทำรุนแรงมากแล้วตาอันพวกนี้จะสะเทือนจ้ะแล้วจะขวอจ้ะแต่ถ้าเกิดเราเอาแต่โคนรากมาก็ได้นะเราไม่เอาเนื้อแว่นอย่างนี้มาติดก็ได้นะแต่ว่าถามว่าโอกาสรอดจะมีไหมมีจ้ะแต่ว่าเขาจะไม่สมบูรณ์เขาจะโตช้ามากนั่นก่อนเดี๋ยวพ่อพี่แดงมาแล้วไม่ได้กินหมากแต่พกปุนแดงติดตัวนี่จ้ะถ้าเรางกนะถ้าเรางกอะเรางกเราอยากได้เยอะๆนะจ๊ะเราไม่ต้องเอาไอ้นี่ก็ได้จ้ะเราไม่ต้องเอาเนื้อมาตามาติดเนี่ยจ้ะเราเอาแค่นี้เลยนะถ้าเรางกนะจึ๊บนะเขาจะแตกออกมาจิกจ้ะข้างๆเนี่ยเขาจะแตกหน่อออกมาอีกจ้ะเขาจะแตกหน่อออกมาจิกดาวก็จะแตกออกมาข้างๆอีกแล้วตอนนี้เนี่ยทำไมยายพินทำไมแกถึงไม่ล้างที่แกไม่ล้างยายพินแกไม่ล้างเพราะว่ารากมันมีเห็นไหมรากมันจะหาอาหารรากของตานี้ยังอยู่ถ้าเราเอาไปล้างน้ำปุ๊บเขาจะสะเทือนจ้ะเนี่ยสะกิดดาวแต่ยายพินไม่ค่อยงกเท่าไหร่ยายพินเอาเนื้อออกไปด้วยแต่ถ้าเรางกหน่อยเราเอาแต่อันนี้ปุ๊บนะเอาแต่อันนี้ปึ้งเนี่ย
แค่เอาแต่หน่อปึ้งนะเนี่ยข้างๆเนี่ยเขาจะแตกตาให้เราอีกจ้ะได้ถึง 2-3 หน่อจ้ะแต่ถามว่ามันจะโตไวไหมโตไม่ไวแต่มันจะโตช้าจ้ะสวยมากนะแล้วตอนนี้วิธีเพาะอีกเดี๋ยวเป่าให้แห้งก่อนไปฉันก็ได้เอาแล้วใช่ไหมงานจังนี้ไว้นะขอบคุณนะครับหลานจะพินด้านโทรศัพท์ให้มือจะพินมันฝ่างจ้ะอันนี้จะพินก็เอามาให้ดูเนี่ยก็เจาะรูไว้อย่างเงี้ยเนี่ยวิธีการเจาะรูนิ้วกว้างๆไว้เจาะรูกว้างๆเอานิ้วแย่ไปกว้างๆอย่างเงี้ยจ้ะพอเขาแห้งแล้วนะจ๊ะไม่ยากจ้ะแล้วก็ปลูกแล้วแต่ว่าอันนี้มันยังไม่แห้งดีเนาะถามว่ามันง่ายไหมง่ายจ้ะแล้วโอกาสที่จะเสียง่ายไหมง่ายจ้ะถ้าเราขวานเป็นแว่นบางๆเล็กๆอ่ะบางคนเขาขวานบางเทียบเลยเนี่ยขวานบางอย่างเงี้ยเขาได้2ชิ้นเลยจ้ะ2แว่นเลย2ชิ้นเลยแต่ว่าโอกาสที่มันจะผ่าตาอย่างเงี้ยง่ายมากเลยนะแต่ว่าถ้าเราผ่าตาบางเนี่ยตาเขาขึ้นเลยก็คือว่าเขาสมบูรณ์เลยจ้ะนะจ๊ะสมบูรณ์เลยเป็นตาใครตามันแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยตานี้ก็จะพ่วงกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าพอเราแคะตานี้ขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยอีสองตานี้เขาก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาจ้ะเราก็ทยอยแคะทีละตาละตาถามว่าอีแค่นี้เราจะมีโอกาสได้แค่สองต้นไหมไม่ใช่จ้ะมีโอกาสได้ถึง 4-5 ต้นจ้ะขนาดนี้นะถ้าเราค่อยๆทำนะค่อยๆสกิดนะจ๊ะที่ยายพินมาบอกเนี่ยไม่ใช่ว่ายายพินอวดรู้หรืออะไรนะมีคนเม้นมาด่ายายพินมากเลยอีบ้ามึงบ้ามึงอวดรู้คนเขาซื้อต้นไม้แพงกับมึงรวยกับมึงเขายังไม่นั่นเลยแต่ยายพินที่ยายพินเล่าเนี่ยไม่ได้เพราะว่ายายพินจะอวดรวยหรือว่าอะไรหรอกแต่ยายพินอยากจะมาบอกเพื่อนๆพี่น้องยายพินทั้งหลายนะจ๊ะว่าการกระทำแบบนี้มันก็ได้ผลนะทำแบบนี้มันก็ได้ผลแบบนี้แต่ถ้าเราทำอีกแบบนึงมันก็จะได้ไปอีกแบบนึงเนี่ยถ้าทำไปอีกแบบนึงเราเอาแต่อย่างนี้ออกเอาแต่ข้อออกเราก็จะได้เพิ่มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอย่าพิงใช้กล้องดันนี้ไม่ถนัดเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีตุ่มตาเล็กๆๆๆๆๆๆๆจะขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยจ้าเยพินก็ส่องกล้องมันอยู่ตรงไหนเยพินถ่ายอีกกว่างนึงคนถ่ายมาถ่ายเยพินถ่ายไม่ถูกเนาะเนี่ยเห็นไหมแห้งแล้วอย่างนี้เราก็ปลูกไปอย่างเงี้ยจ้ะค่อยๆค่อยๆแล้วเอานิ้วเราเนี่ยให้มันเป็นกระพุ้งตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเอาลงไปอย่างเงี้ยจ้ะให้ลากเขาชอลงไปข้างล่างเลยจ้ะอย่าให้เขาก็เทือนบ่อยมากแต่เราย้ายไปย้ายบ่อยจ้ะถ้าเราย้ายบ่อยแล้วเขาบอกว่าดาวเนี่ยถ้าเราย้ายบ่อยแล้วดาวมันจะน้อยลงจ้ะอันนี้ประมาณเดือนครึ่งเองอย่าพินหมกไว้เนี่ยเห็นไหมจ้ะนี่ดาวขาวปึ๊บพอลากลงข้างล่างสมบูรณ์ดีแล้วเราก็นี่เลยจ้ะกดให้แน่นๆจ้ะแล้วเราก็ไปใส่ตู้อบไว้สัก4-5 วัน6 วัน7 วัน8 วัน9 วัน10 วันจนว่าเขารัดสดใสดีแล้วเราก็ออกมาผึ่งลมข้างนอกจ้ะถ้าถามว่าระหว่างต้นนี้กับต้นนี้อีไหนจะไปไวกว่ากันต้นนี้ไปไวจะฝ่าจ้ะเพราะเขามีเง่าอยู่แล้วเขารอแค่ว่ารากสมบูรณ์เฉยๆจ้ะเรียกสะกิดดาวดูว่ายากแต่ไม่ยากนะจ๊ะ